สวัสดีค่ะนักทุนก็กลับมาในช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองนะคะสำหรับนักทุนในตอนนี้เราไปอัปเดตข้อมูลความรู้กับพี่นิพนธ์กันต่อนะคะจากช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะคะสวัสดีกับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราไปกันเนาะเป็นยังไงคะเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้เมื่อเช้ามันแบบไม่รู้มันเปิดแกลบแล้วรุนแรงแล้วก็รู้มันเยอะมากในเซตเนี่ยซึ่งคือถ้ามันไม่เปิดแกลบแล้วมันวอลุ่มเยอะแบบนี้มันดีนะค่ะค่ะพี่อันนี้มันกลายเป็นแบบว่ามันจะต้องยังไงมันก็ต้องปรับฐานก่อนนะค่ะต้องปรับฐานค่ะพอเร็กส่งมา 1,330 อะไรเงี้ยนะสักวันหนึ่งแล้วถ้าจะขึ้นต่อนะแล้วก็ไซด์เวย์ต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าจะฝืนขึ้นไปอ่ะมันก็เหมือนมันก็จะเป็นหัวทันทีเลยค่ะค่ะสรุปว่ามันเป็นสัญญาณเตือนละกันแถวนี้นะครับมันอาจจะจบที่1,400มันจะเตือนแถวเนี้ยว่ามันเตือนละมันเริ่มเตือนแล้วละแท่งเทียนแท่งนี้เป็นแท่งแดงซึ่งต้องดูถึงตอนเย็นแต่ถ้าดูวอลลุ่มตอนนี้47ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาวันนี้ไม่ธรรมดาละเป็นวอลลุ่มที่แบบเอามันเหมือนว่าการปั่นหุ้นเนี่ยมันเข้าแนวนั้นเลยนะโยนวอลุ่มไปละโยนวอลุ่มบานเลยลักษณะนั้นนะก็เราก็ต้องระมัดระวังนะครับคือมันเป็นยุคที่ทุกคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นน่ะต้องติดอาวุธประจำกายของตัวเองมีสั้นนะฮะปรมาณูนะฮะดาบยาวเลยก็ต้องว่าแหละถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยไม่รอดจริงๆนะเพราะว่ายุคต่อไปเป็นยุคที่ฟาดฟันกันในตลาดจันเงินเนี่ยแบบรุนแรงนะครับซึ่งนักลงทุนจะคอยฟังอยู่เนี่ยนะครับแล้วไม่มีความรู้เองอ่ะมันก็คิดว่ามันไปได้ยากเนี่ยมันไปได้ยากนะครับต้องมีความรู้นะครับพื้นฐานเทคนิคฟันโฟจิตวิทยาพวกนี้ต้องแบบครบหมดอ่ะถ้าไม่มีนะโอ้มันทำไมเราถึงบอกว่ามันจำเป็นเพราะว่าทำมาหากินยากแล้วล่ะมอนค่ะโอ้เมื่อรอบก่อนทำมาหากินนะครับเล่นหุ้นขาดทุนยังทำมาหากินได้อยู่ยังหาเงินมาเล่นใหม่ได้อยู่บางคนหามา3รอบแล้วนะก็เล่นได้อยู่แต่เรามองไปข้างหน้านะครับตลาดเงินกับเศรษฐกิจเนี่ยแยกกันเลยนะค่ะเศรษฐกิจได้ยังไงก็ไม่ดีอ่ะแต่ตลาดเงินจากการฉีดเงินเข้ามาของอเมริกาเนี่ยกูพิมพ์แบบไม่เลิกอ่ะนะไม่ยั้งไม่ยั้งมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องเล่นบนพื้นฐานของฟองสบู่ตลอดอ่ะค่ะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าสุดฟองจะแตกวันไหนถูกไหมฮะเพราะนั้นในตลาดทุนตลาดเงินเนี่ยนะครับมันจะไปทางนึงส่วนในเศรษฐกิจมันก็จะไปทางนึงนะถ้าเราประเมินมาถึงตรงนี้นะค่ะนะครับตอนนี้ของเรามันก็มีลิมิตนะครับมีลิมิตว่าเราไม่ได้พิมพ์เงินได้เหมือนอเมริกาใช่ไหมค่ะแต่เขาอะพิมพ์เพราะนั้นเขาขึ้นเราขึ้นเขาขึ้นเราขึ้นมันมีอยู่ตลาดเดียวในอาเซียนเลยนะค่ะอเมริกาขึ้นเราแค่นี่เราขึ้นนำนะนี่อเมริกาเพิ่งเบรก1,300ขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยเทียบกับเรานะของเรานำเข้ามาข้างหน้าแล้วเราแบบสุดยอดกว่านะครับเพราะเราเป็นประเทศที่มีฐานะการเงินแข็งๆว่างั้นเถอะนะสำรองเยอะเอายังแล้วก็นี่กับ GDP ยังไม่ถึง 100% เลยแค่57ใช่ไหม57นิดเดียว57ก็ได้ถึง100เนี่ยได้อีก2ล้านล้านได้เยอะแล้วก็สุดท้ายล้มละลายล้มละลายทั้งโลกขอล้มไปด้วยคนเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ล้มคนอื่นล้มเราตายเรามีอาหารกินเอ๊ะคิดดูนะขนาดเราแบบว่ามันไม่ใช่กลัวอดนะไข่ล้นตลาดอ่ะไข่ล้นตลาดคือมันดูดมสมบูรณ์มากเนี่ยเพราะนั้นไอ้ปัญหาเนี่ยมันไม่ปัญหาของเราคลียุคมันไม่มีหรอกปัญหาก็เมื่อเรามันมีปัญหาเดียวก็คือว่าไอ้แย่งอำนาจบริหารประเทศกันแค่นั้นเนี่ยปัญหาเป่าหูคนให้มาเป่าหูคนนู่นนี่นั่นมาชวนเชื่อมาช่วยกันแย่งอำนาจให้ชั้นหน่อยเด้อไม่มันจะแบบว่าโอ้ยเอาคนดีๆมาเป็นส.ส.มันก็แบบเลือกตั้งมึงให้ตายนะอีกชาติหนึ่งมึงก็ไม่มีใครเลือกหรอกมันใกล้ชุดเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไปอยู่แก๊งไหนกวนไหนน่ะเนาะโอ้โหฝนมากเลยประเทศไทยโอ้โหแล้วก็แต่อย่างว่าแหละมันก็ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าผู้นำดีสักอย่างนึงนะมันก็พอไปได้นะใช่คนนี้พูดชัดเลยจะหุ้นเป็นบอร์ดไปแล้วครับเล่นใจจะลุกให้ทันนะครับลุกไม่ทันเลยนะก็คือแจกรอบวงนะหลังจากเนี้ยบอกไปนะแต่เราเนี่ยเมื่อวันเราให้หุ้นไป10ตัวนะเดี๋ยวของมันต้องขอยืนยันเลยว่าหุ้นที่ให้ไป10ตัวเนี่ยนะดีทุกตัวมันมี10ตัวในมือเลยถ้าที่เราคุยกันเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยผมยืนยันทุกตัวเลยนะว่าสมมติคุณเล่นหุ้นเป็นแล้วคุณถือไปนะตลอดชีวิตของคุณไม่รู้คุณอายุเท่าไหร่นะ
เอาว่าหุ้นมันก็ขึ้นสูงกว่าที่ที่พูดเมื่อวันอังคารตัว PTB พี่จำได้ป่าวเมื่อวันอังคารเนี่ยม่อนก็เก็บนะเนี่ยต่ำ10บาทเก็บเป็นการเงินนะครับ PTB Bank อ่ะยังไงมันก็ตลาดมันก็ต้องมาเพิ่มทุนนะเพราะว่าเราต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์มันต้องอยู่ในระบบนะยังไงมันก็ต้องมีธนาคารพาณิชย์นะครับเก้าบาทฉะนั้นเนี่ยดู KTB เป็นเรื่องเลยนะทุกกรอบของการเซเวย์ของแบงก์เนี่ยเหมือนกันหมด KTB นะโอ้ง่ายมากเลย12บาทรอบเนี่ยมันจะมีรูมอ่ะมันคือมันเล่นอ่ะมันถามว่าเอ้าแล้วมันจะไปขาดทุนกันไหมกูอย่าไปกังวลเพราะตอนนี้เขาไม่ได้เล่นเป็นพื้นฐานเพราะว่าแบงค์นี่นะเอาว่าไตรมาส4นะสิ้นปีของธนาคารพาณิชย์นะเลทตุ๊บเป๊ะไปโจ๊กอ่ะงบอ่ะถึงขนาดบางแบงค์เนี่ยไม่ปีนี้ไม่กำไรอ่ะแต่ราคาหุ้นไม่ลงเอาสิเพราะว่าฝรั่งมันออกแก๊งสี่บงเย็นไม่มีแล้วแก๊งสี่บงเย็นไม่มีโบรกไม่เกี่ยวแล้วโบรกมันไม่ได้มีโพซิชั่นนะไม่เกี่ยวนะครับป๊อปเทรดไม่เกี่ยวแล้วครับเขาไม่มีใครมาทุบสี่บงเย็นแล้วเพราะว่าคนที่เขาคุมอยู่ก็เป็นสถาบันในประเทศกองทุนก็คุมอยู่นะครับอันเนี้ยเราต้องรู้เรื่องของการเทรดแต่เราต้องรู้เรื่องความเสี่ยงของตลาดหุ้นในตัวหุ้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ให้ไปทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นนะบีจีมกราฟที่ PSC BEM BTS นะฮะ BS BDMS นะครับแล้วก็ BCS นะฮะแล้วก็จะมี CPF After You เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก AU ลูกไม่ชอบสั่งมากินอ๋อลูกพี่เหรอเออมาสั่งมากินแล้วเขาสั่งมา2อย่างมัน 1,000 นึงโอ้โหแพงมันแพงจังวะ 1,000 นึงแพงกว่าอาหารกลางวันอีกอ่ะโอ้โหขายแบบโอ้โห2อย่างเองอ่ะ 1,000 นึงอ่ะเขาเรียกว่าขายแบรนด์จ้าไม่ใช่มันเป็นอาหารที่แบบว่าคนที่กินน่ะไม่ได้หาตังค์ไงหือคือพ่อแม่เป็นคนจ่ายไงนึกออกมั้ยมันเป็นอาหารวัยรุ่นเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ได้อ่ะมันไม่ใช่อาหารจะเป็นแต่เป็นอาหารวัยรุ่นน่ะเขาบอกน้ำตาลเนี่ยกินแล้วมันติดนะอ๋อคิดถึงมันเนาะคิดถึงน้ำตาลมันอาจจะขยายสาขาได้นะเพราะว่ามันมีการหนุนที่แบบกองหนุนการเงินดีมากที่ได้นำเพราะลูกสาวพอเราพูดเสร็จวันพุธนะปั๊บวันพุธเมื่อวานขึ้นเลยนะซิลลิ่งเออขึ้นเลยป้าเลยนะแล้วยังขึ้นต่ออยู่นะฮะเราก็จะมี KTB KTC เนี่ยนะครับสองตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นของรัฐละถ้าแบงก์เนี่ยเรามองว่าแบงก์ไม่ดีแต่ถ้าเอาอะต้องซื้อหุ้นแบงก์ก็เอาสองตัวเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเล่นราคาแล้วหวือหวาก็มีตัวเดียว KCE มี S1 นะฮะค้าปีกมี CPO มี OSP มีคาราบาวนะก็วันนั้นที่พูดไปก็มีแค่นี้นะครับจริงๆแถว2ยังมีอีกนะ GFPT มีแล้วเนี่ยมันยังมีแถว2แถว3อีกมันยังมีอีกที่มันเป็นอาหารอะไรพวกนี้นะตอนนี้ถ้าในตรง6 state อ่ะที่เราไปเรียนกันไม่ว่าใน461หรือว่าเราเรียนในปัญญาสิบประการเนี่ยก็จะพูดถึงว่ากลุ่มที่จะมาใน state ที่1เนี่ยเป็นอาหารซึ่งอาหารก็มาจริงนะ state นี่คือเรียก state 1ใช่มั้ยคะ state 1อยู่ยังไม่เข้า2นะ2นี่คือเป็นจุดที่ประจิว่าเราเห็นบัตทอมของเศรษฐกิจไปแล้วนะฮะไปถึงว่าตลาดมันบัตทอมไปแล้วเศรษฐกิจมันบัตทอมไปแล้วเนี่ยเขาถึงจะนับเริ่มเข้าสองดอกเบี้ยเอาจะลงไปให้ติดศูนย์จะติดลบแล้วติดลบกันให้เสร็จเพราะว่าดอกเบี้ยยังมีรูมที่จะลงติดลบได้อยู่นะครับเพราะว่าของดอกเบี้ยติดลบนะฮะอย่างเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับอังกฤษก็เหมือนบ้านเรานะก็รัฐบาลก็ต้องออกต้องออกพันธบัตรมาขายให้ประชาชนดอกเบี้ยติดลบปึ๊บหมดไปในวันเดียวดอกเบี้ยติดลบมันดอกเบี้ยติดลบแต่คนซื้อดอกเบี้ยติดลบไม่ถึงว่าคุณฝากนี่คุณต้องจ่ายค่าฝากใช่ใช่แสดงว่าคนส่วนใหญ่มีเงินอยู่แล้วเงินที่ก็คือต้องการเสถียรภาพนะดีดีกว่าถึงเงินสดนะเงินสดอาจจะลุ้นแบงค์ล้มไม่ได้ใช่ไหมแต่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเอาว่าเจ๊งไปพร้อมรัดตัวเองนะก็เนี่ยตลาดมันเป็นแบบเนี้ยมันงงไปหมดแล้วมันวุ่นวายไปหมดโรงพยาบาลเราคิดว่ายังอยู่นะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะของเราเป็นฟอสซิลซะส่วนใหญ่นะก็เราจะมีตัวของ EA ละกันถ้าเราชอบโซล่าถ้าคิดว่าโซล่าจะมาแต่ถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนเนี่ยพวกบีกิมกับ GPSC เนี่ยก็ทำโซล่าได้นะ
ขาก็ทำโซลาร์ได้ทั้งหมดแต่ไม่ถึงว่าไอ้ของที่ลงไปแล้วนี่สิค่ะแต่มาจะมีพลังงานไฮโดรเจนอะไรที่ขึ้นมาแล้วก็ไปแทนตัวปั่นไฟนะแล้วมันก็จะจบไปนะเพราะว่าไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็เป็นทุนส่วนใหญ่ส่วนเราพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของฟอสซิลเป็นเรื่องของมันก็เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงที่เอามาใช้นั่นเองซึ่งคิดว่าโรงไฟฟ้ามันก็ยังโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าก็ยังอยู่นะครับบัตรเครดิตน่าจะอยู่ธนาคารยังอยู่นะครับสื่อสารก็น่าจะอยู่นะครับค้าปลีกก็น่าจะอยู่นะครับดังนั้นหุ้นที่ให้ไปเนี่ยก็น่าจะมันมีอีกนะครับแต่เป็นแถว2แถว3แล้วเราเลือกแค่แถว2นะที่ให้มาเนี่ยน่าจะเป็นแถว1นะโรงไฟฟ้าบัตรเครดิตโรงพยาบาลครับปีกแถว1ใช่มั้ยแล้วหุ้นตัวหุ้นที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นเบอร์ต้นๆค่ะเบอร์ต้นๆของอุตสาหกรรมนะครับก็อันนี้ต้องมีความรู้ด้วย2ก็คือการเทรดก็ต้องมีค่ะนะครับโรงไฟฟ้ามีตัวไหนบ้างครับก็มี3ตัวนะครับ TPSC B กิมกับอิเล็กทริกนะคือเราคุยกันคุณว่าเมื่อวานเราไม่ได้บอกให้ซื้อนะมันต้องเล่นตามเทคนิคใช่มั้ยครับพอขึ้นมาเต็มบนเดี๋ยวถ้ามันลงไปข้างล่างเนี่ยคืออย่างงี้การเตรียมตัวการเตรียมหุ้นไว้เนี่ยแล้วถึงเวลาหุ้นมันลงอ่ะเวลาตกใจอ่ะแล้วเราไม่ได้คิดไว้อ่ะนะคือเราต้องตามดูไปดูพื้นฐานไปเรามั่นใจมันน่ะมั่นใจว่าเฮ้ยไอ้ธุรกิจพวกเนี้ยมันไม่เหมือนการบินไทยอ่ะมันไม่ล้มละลายแน่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้การเล่นหุ้นที่ลักษณะของตลาดการเงินที่การฉีด QE ขึ้นมาแบบเนี้ยพอมันลงไปตกใจนะคือเราจะกลัวว่าเราซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันจะแบบว่าเหมือนกับฟินไทยไหมใช่ไหมเราจะกลัวมันล้มละลายใช่ไหมเราก็หุ้นที่เราให้ไปเนี่ยไม่มีล้มละลายเราก็ซื้อปึ้งเข้าไปเข้าไปต้องดู PE อะไรหรอกนะฮะซื้อตามเซ็ตลงไปพันหนึ่งหลับตาซื้อไปครึ่งหนึ่งนะครับขึ้นมาพันหนึ่งอ่ะซื้อให้ครบอะไรเงี้ยนะครับซื้อไปพันหนึ่งอ่ะพันหลุดลงไป800อ่ะซื้ออีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะถือไปนะเล่นหุ้นต่อไปอย่าเป็นแบบนี้แล้วนะเมื่อกี้นะฟังพี่นิพนธ์พูดนะเนี่ยด้วยcommon senseด้วยประสบการณ์พี่ไอ้เรื่องหุ้นAUอ่ะคือcommon senseพี่มันซื้อมันแพงวะแล้วหุ้นเป็นไงเนี่ยเมื่อกี้เช่นเนี่ยก็ดูก็ดีไปดูก็ดูเนี่ยเนี่ยนะก็ขึ้นมาแล้วก็เล่นเทคนิคอลนะฉันเล่นเทคนิคอลใช่ไหมอันนี้ขึ้นมาครบ3ขึ้นแล้วนะครับแนวต้านก็จะอยู่แถวๆ10บาท60ทีนึงฮะแล้วก็ตัว11บาท70ก็เล่นแค่เนี้ยโอเคครับเดี๋ยวย่อลงมาใหม่ไม่หลุด6บาทแล้วก็ซื้อใหม่เขาก็เลี้ยงมันไปตรงเนี้ยถ้าเอากับพร้อมใช่ไหมถ้าไม่ใช่ซื้อเสร็จก็ไป30ได้กำไรก็ไปซื้อนมปังชูดูสีทุนมันก็เข้าไปก็สั่งมันมากินไปร้านเราร้านเราอุดหนุนกันร้านเราเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำแข็งใสเกาหลีเขาเรียกอะไรนะเล่นไทยไปรถบิงซูเด็กเกาหลีบิงซูตาอุ้ยอร่อยร้านนี้อร่อยบิงซูอะไรบ้างครับพี่อ่ะบิงซูกระท้อนกระท้อนมะม่วงมีหลายรสมีหลายรสไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาไทยเลยที่สั่งมานะโอ้โหแล้วมันก็จะมีพวกมันเคยกินเด็กกระท้อนอ่ะกับมะยงชิดอ่ะคือเวลาหาธุรกิจมันหาแค่นี้ไม่ต้องไปหาเยอะหรอกค่ะก็เวลาแบบนี้ไม่ดูงงดูงบมันซื้อหุ้นไม่ได้หรอกมันงบเละหมดละคือพอเราเรียนมาแบบให้เรารอเว้ยหาซื้อหุ้นดีๆไหมหุ้นดีๆตอนนั้นเนี่ยกว่ามันจะดีนะราคาขึ้นไปหมดแล้วใช่ไหมใช่เวลาซื้อมันเนี่ยเอ้าเขาเรียกการวิเคราะห์เชิงคุณภาพค่ะโรงพยาบาลจะเจ๊งเหรอคนมันจะเลิกป่วยหรือไงแบบวิธีคิดอะคิดยังไงจะเลิกใช้ไฟฟ้ากันแล้วเหรอเอออย่างเงี้ยจะเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ฟอสซิลมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งประเทศเปลี่ยนรัฐบาลได้ไหมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมาเดิมๆมันก็แบบพวกเดียวไปหมดอะใช่ไหมใช่คิดไปทีละกลุ่มแต่มันจะเลิกเข้าเซเว่นอยู่แล้วเหรอ CPF ไม่กินไก่ไม่กินเป็ดไม่กินหมูแล้วแหละมันก็คิดแบบง่ายๆอะโน้ make sense ง่ายๆแล้วคิดดูว่า CP ล้มไปล้มทั้งประเทศไทยไหมเนี่ยคิดดูมันก็คิดแบบนี้นะคิดแบบง่ายง่ายแผ่นบีแผ่นบีหมายถึงสั่งแผ่นบีรับตรงไหนนะฮะแผ่นบีนี่เป็นโฆษณาเอาท์ดอร์เนาะโฆษณานะครับแล้วก็เป็นสีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ฮะไอแผ่นบีเนี่ยมันก็จะมากินไอป้ายที่ป้ายนิ่งอะป้ายนิ่งนี่เจ๊งหมดแล้วเอาท์ดอร์ทีนี้ไอการโฆษณาที่มันยังอยู่ได้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์นะมันก็ยังพอมีอยู่ได้อยู่แต่วันหนึ่งเราไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะเข้าไปใน
Facebook ไปใน YouTube หมดหรือเปล่านะเพราะว่าค่าโฆษณามันถูกมากนะใช่นะครับมันจะไปอยู่ตรงนั้นทั้งหมดนะครับเพราะนั้นไอ้ดูลักษณะก็คือว่ามันก็โหนะคุณดีแผ่น B ไม่ลงไป2บาทหรอกใช่มั้ยใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันลงเยอะนะลง7-8บาทลง2บาทอย่างเงี้ยก็เล่นตามเทคนิคของไปนะครับมาซื้อแถวนี้หาว่าแนวรับนะครับโอ้แนวรับก็มันมีมันบอกว่าห้ามหลุด5.30 เป็นสต็อปลอสบางทีเราถามกันเรื่องแนวรับนะคุณม่อนนะเราถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้ว่าแนวรับเนี่ยนะมันมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่หมด7แบบอ่ะแนวรับเส้น10วันตอนนี้นะอยู่ที่5.56 โอเคมั้ยแนวรับเส้น25วันอยู่ที่5.15ตังค์นะแนวรับของมูฟวิ่งเส้นสุดท้ายก็คือ5.8ตังค์นะครับแนวรับของดาวเชลลี่นะครับดาวเชลลี่แนวรับอยู่ที่5.30นะครับย้อนแนวรับอะไรอีกเอาฟิโบนัชชีไหมมันแนวรับเยอะๆไปหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นคำว่าแนวรับเนี่ยให้มันเป็นถ้าใครเดือนสี่บวกหนึ่งเนี่ยแนวรับเดลต้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญอันดับที่6ของการที่จะตัดสินใจเข้าไปซื้อคุณต้องดูก่อนว่าแนวโน้มอะไรแนวโน้มขึ้นตำแหน่งแนวโน้มอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยอย่าเราดูแผนบีตำแหน่งรถอยู่ข้างบนนะแล้วก็อยู่ในยีเลเว็บอยู่ในขึ้นไหนทำหนึ่งทำสองกำลังจะทำขึ้น B ของขึ้น3ของ B นะเนี่ยมันต้องไล่มาทีละสเต็ปเฉพาะเรื่องเทรนเนี่ย4เรื่องละแล้วก็ต้องมาดูมันนี่แมเนจเมนต์จะใส่เท่าไหร่ถูกไหมครับก็ต้องใส่น้อยนะครับไม่ใช่ไปใส่ขบวนนะครับก็ต้องเล่นน้อยมันจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับไล่มาอีกนะครับก็มาดูสัญญาณเท่นเทียบบอกว่ากำลังจะปรับฐานนะครับวอลุ่มบอกอะไรเงี้ยบอกว่าปรับฐานนะยังไม่ได้บอกว่าลงนะฮะสต็อปลอสบอกว่าถ้าหลุด5.30ต้องหนีจะบอกเงี้ยมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยแนวรับอะไรนะอย่างเงี้ยมันแต่แพทเทิร์นยังเป็นขาขึ้นเขายังทำอะไรครับทางไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลนะครับเพราะนั้นย่อมานะครับถ้าย่อมาแล้วเนี่ยในแนวรับที่พูดไปเนี่ยนะก็รับไปเถอะแต่อย่ารับเยอะอย่ารับเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในขึ้นสุดท้ายของการขึ้นรอบนี้ละนะครับอาจจะอยู่ในเขตโอเวอร์บอทแล้วก็ไดเวอร์เจนโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนเลยนะต้องระมัดระวังนะครับนะครับAOT BTS BEM ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นหุ้นสาธารณูปโภคนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นแถวหนึ่งมีการลงทุนเยอะแล้วก็ยังอยู่ดีนะครับ TU วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาใน TU นะเป็นสัญญาณซื้อวันแรกนะครับเอ้ามาดูกราฟให้หน่อย TU ยังไม่เข้า TU. จะเข้าก็เนี่ยวันนี้เบรกขึ้นมายังอยู่ที่ต่ำนะครับก็คือเป็นตัวแลกการ์ดนะฮะแล้วก็วันนี้สัญญาณซื้อเห็นไหมวอลุ่มเข้ามาเลยตรงไหนตรงไหนราคาไหนสัญญาณซื้อเบรก 13.1 เข้ามานะครับสัญญาณซื้อเกิดจากแท่งเทียน1แท่งเห็นไหมครับเห็นค่ะแท่งเทียนน่ะยืนออกข้างมานะครับแล้วการดูแพทเทิร์นวิธีดูนี้ก่อนดูดาวทิวรี่ก่อนนะครับไหนดาวอ่ะ AU ลงมาที่ 12.3 นะครับที่ TU ก่อนยังไม่ก็ TU ไงดูเวลาดูนะจะซื้อหุ้นนะสอนให้นะครับเวลาจะซื้อหุ้นก็ดูนะครับปัตทอมแรก 12.3 นะครับเกิดเมื่อวันที่12เดือนมีนาหลังจากนั้นรีบาวกลับขึ้นไปที่15.30 15.50 นะฮะและย่อลงมานะครับย่อลงมาที่12.30เหมือนเดิมนะครับเมื่อวันที่16เมษายนแสดงว่าทำดับเบิลบัตท็อปอ๋อนี่แหละเขาเรียกดับเบิลบัตท็อปหลังจากนั้นก็เริ่มออกข้างมาเรื่อยๆนะฮะยืนเก็บของคืนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนนะครับสัญญาณซื้อแรกเกิดจากนะครับแท่งเทียนแท่งแรกนะฮะที่เข้ามานะฮะเมื่อวันที่20เดือนพฤษภานะครับ20พฤษภามีแท่งเทียน1แท่งเขียว1แท่งวอลุ่มเข้านะครับแมทออสซิเลเตอร์เริ่มเป็นบวกนะฮะไม่ถึงว่าแมทดีจัดสัญญาณขึ้นวันต่อมาวันที่2เป็นโดจินะครับสโตตัดขึ้นนะฮะแล้ว RSI ตามมานะครับนะครับวันนี้นะครับสัญญาณที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นก็คือ MACD กำลังจะตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปก็เรียกว่า
ขาเรียกว่าเปลี่ยนแนวโน้มลงเป็นขึ้นอ๋อ MACD จาก0เพราะนั้นแท่งนี้ถ้าเราเป็นนักเทคนิคอลนะฮะรู้ไหมครับ AU ทำอะไร TU ค่ะ TU TU ขายปทุมนาจบพอจบแล้วมันขายปทุมนาดีหรือไม่ดีไม่รู้เพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ต้องไปพูดถึงพื้นฐานพูดถึงเราไม่ต้องเล่นนะครับคือฉันห่วยทุกตัวโอเคจะเล่นแล้วยังไงตอนนี้มันขึ้นมาแล้ว 13.4 พี่ก็มันเข้าวันแรกไงวอลุ่มมันเข้าวันแรกคุณก็ต้องซื้อให้เสร็จแล้วมันถอยล่ะถอยซื้อเพิ่มว้าก็คุณแบกว่าถอยซื้อเพิ่มดิอุ๊ยตายแล้วถอยซื้อเพิ่มด้วยเดี๋ยวๆเอ้ามาพนันกันเลยว่ามันจะให้เซตลงนะมันก็แค่ยืนดูจีมันต้องวิ่งขึ้นต่อไปนะฮะโดยมันก็จะมีเป้าหมายของการขึ้นของมันไปนะไปแถวๆ15บาทหรือ14บาท60ใหม่อุตาโตเท่ากับลูกไข่ห่าน15ถึง14คือการเช็คเทคนิคมันพอสัญญามันบอกกันเราก็ต้องทำไปทีละสเต็ปแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เบรกวันแรกเฮ้ยมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะไทยยูเนี่ยฟูเซ่นเนี่ยมันเป็นหุ้นทำมาหากินถูกไหมครับมันมาเราเล่นไหมเราก็ดูนะฮะวันนี้วอลุ่มเข้ามา700กว่าล้านนะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นโดจิก็หลักก็มันบอกว่าคือถ้ามันเบรกอ่ะ 13.1 อ่ะให้คุณซื้อนะครับก็ซื้อไปให้มันเสร็จก็ต้องใช้เทคนิคก็ต้องใช้แบบเนี้ยไม่งั้นมันก็จะไม่มีหลักการของการที่จะเข้าไปซื้อนะก็ถามมาพอดีก็มันมีสัญญาณซื้อพอดีอันนี้เป็นคอมมอนนะเด้งขึ้นมาก็ชนแนวต้าน 13.4 พวกนี้อาจจะมียอดโดจิอะไรก็แล้วแต่พอซื้อแล้วใจเย็นๆดูสต็อปลอสนะครับสต็อปตรงไหนเอามาเคลียร์แต่ตามรอดมันก็อยู่ที่ 12.3 นะ 12.3 ค่ะคลาสสิกมากเลย 12.3 เนี่ยที่เดิมนะที่โลเดิมทำทิปเปิลบัตทอมเลยนะเนี่ยทิปเปิลบัตทอมนะทิปเปิลทำบัตทอม3ทีเลยนะไว้คือคำว่าทำบัตทอม3ทีมันตีความว่าไงพี่ก็มันก็รับมา3ครั้งโดยปกติก็คือว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเจออย่างนี้ใช่คือถ้ามันแข็งแรงมันทำ V shapeมีฟอร์เมชันเนี่ยแสดงว่าหุ้นตัวนั้นน่ะพื้นฐานแข็งแรงการลงของมันเนี่ยมันไม่ได้ลงเพราะว่าพื้นฐานมันลงเพราะว่าให้มันลงตามภาพตลาดตัวอื่นลงมันก็วิ่ง V shape กลับไปเลยเหมือนได้ไอตัวของไอกราฟิติกอันนี้เป็น V shape แต่ถ้าอ่อนมันนิดนึงก็ทำดับเบิลกับทอมเพราะว่าพื้นฐานตัวเองไม่ได้ดีจริงก็ลงมา 13.2 13.2 2ครั้งแล้วก็วิ่งกลับไปเลยนะแต่ต้องทำทั้ง3ครั้งเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าพื้นฐานมันไม่ได้ดีเท่าไหร่อันนี้3หรือ2คะครั้งที่3ทำ 13.2 ในครั้งที่3แล้วก็วิ่งขึ้นเขาเรียกทริปเปิลบัตทอมนะครับก็ฉะนั้นมันก็คิดแบบว่าไม่ได้ดูงบไปได้งบก็อ่อนแออยู่ใช่ใช่แต่งบควอเตอร์หนึ่งกำไรดีพี่ก๊อฟไอ้บาร์สนี่นะมันเติมน้ำมันเนี่ยมันยังไม่มีเครื่องบินมาเติมน้ำมันให้มันเลยนะนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องดูเทคนิคอลนะครับเดี๋ยวไปดูซีไปดูบาร์ส BAFSBAFS เดี๋ยวปังเดี๋ยวดูไปด้วยเห็นไหมครับมันก็คือก็เหมือนกันเนาะมันไม่สนใจหรอกเออเหมือนกันมันไม่สนใจหรอกมันไม่สนใจหรอกมันไปแล้วมันก็เพราะอะไรสายการบินวันก่อนโรงแรมขึ้นโรงแรมขึ้นเสร็จสายการบินขึ้นปั๊มขึ้นสายการบินขึ้นเสร็จอ้าวมึงต้องเติมน้ำมันก็คิดแข่งเนี้ยแหละแบบปัญญาอ่อนก็เล่นไปเถอะนะครับเพราะนั้นสัญญาณซื้อของบ้านเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานไม่ใช่วันนี้ครับอ๋อไม่ต่างจากทียูวันนี้มันต้องเสี่ยงซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เป็นวันขึ้นนะเราต้องซื้อเมื่อวานมันจะมีทุกวันเนี่ยนะครับมันเราใช้วิธีสแกนเอานะครับถามมันทำมาหากินไหมถามเติมน้ำมันเครื่องบินไหมเติมน้ำมันเครื่องบินในประเทศนะแล้วเติมไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณที่เคยเติม 100% ก็เติมได้สัก 20% นะครับธุรกิจเติมน้ำมันนี่ไม่มีอะไรนะก็ซื้อน้ำมันมาก็เติมให้เขาไปเติมให้เขาไปผูกขาดการเติมน้ำมันแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะตอนเครื่องบินเขาไม่เติมก็ไม่มีต้นทุนอะไรมีไม่มีต้นทุนอะไรมีแค่คนงานใช่ไหมก็แบกไปก็แค่นั้นแหละก็เครื่องบินมาเติมน้ำมันก็ขึ้นไปกำไรน้อยหน่อยก็ว่าไปมีคนถามไอ้ CPL ตลอดเลยพี่ตอบ CPL ครับ CPL ก็ผมให้ซื้อไปตัว60กว่าบาทไง68 69ไงคุณก็ถือไปสิมันก็เป็นหุ้นอื่นอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแต่วันนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็พักงานบูรุ่มน้อยนะครับรอสัญญาณซื้อจะเกิดหรือเปล่าใน FACD นะฮะแล้วดูออสซิเลเตอร์เป็นยังไงนะครับออสซิเลเตอร์ 0.3 บวก 0.32 ก็ต้องรอนะ
วันนี้ย่ออย่างเดียวอย่างมีวอลุ่มจะมีวอลุ่มก็ขอเล็กลงมาใหม่68.25ที่เดิมก็จะทำอยู่แบบนี้เพราะว่า CPO มันหลุดสต็อปล็อตนาทีหนึ่งสต็อปล็อตมันอยู่ที่69.75แล้วมันหลุดลงมาแล้วมันก็กำลังที่จะขึ้นไปซึ่งเราบอกแล้วว่าการเล่นซีบีอาร์เป็นการเล่นรีบาวนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อช็อต69ขึ้นมาเมื่อเช้า70.75อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมันมากมายเขาบอก GPSC Time Frame Week เป็นหัวหรือยังเอ่ย Time Frame Week ดู Time เวลาดูหัวดู Time Frame Day นะคุณดูได้ไงวันนี้เป็นหัวได้ไงเพราะมันยังไม่ครบ5วันดูหัวเป็นดู Time Frame Day ต้องดู Day ครับดู Day วีคคุณต้องดูถึงวันศุกร์สิแล้วถ้าสัปดาห์ไหนมี3วันเนี่ยค่ะแล้วคุณเอาวอลุ่มของสัปดาห์ไปเทียบกับสัปดาห์ละ5วันแล้วคุณบอกนี่เป็นหัวแล้วมันเทียบไม่ได้ครับทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลนะครับสมมติว่าคุณเอาสัปดาห์นี้เทียบสัปดาห์นี้สัปดาห์นั้นมันอยู่4วันแล้วไม่มีวอลุ่มวันเดียวคือที่หัววอลุ่มน้อยใช่มั้ยคุณบอกอันนี้เป็นหัวแล้วมันเทรดวันเดียวมันวอลุ่มมันก็ต้องน้อยสิแต่มันต้องดูเดย์นะครับก็มันบอกว่ามันขึ้นมาเนี่ยคุณตามดูแบบนี้นะครับ GPSC มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับแล้วการขึ้นมาแถวๆที่79บาทเนี่ยนะครับก็พอสมควรแก่เหตุวอลุ่มนะฮะ 1,500 ล้านนะครับก่อนหน้านั้นวอลุ่ม 2,400 น่ะมันเป็นหัวไปแล้วนะครับแต่หุ้นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นหุ้นประเภทเก็งกำไรนะมันลงไปแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานมันก็ยืนอยู่นะครับเพราะนั้นสเต็ปที่1เป็นหัวไปแล้วนะครับสเต็ปที่2ก็คือว่า76บาทคือเส้น10วันอย่าหลุดเข้าใจไหมฮะถ้าหลุดก็เป็นยอดสัญญาณขายครั้งที่2นะครับแล้วถ้าหลุดสต็อปลอส 75.50 ก็เป็นสัญญาณขายครั้งที่3นะครับแล้วถ้าหลุด74สลึงคอนเฟิร์มการลงนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเราทีละสเต็ปนะครับตรงนี้ขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าลุ่มหายไปก็สามารถจะลากขึ้นต่อได้ทำหัวหัวก็ได้เพราะว่าเคยได้ยินคำว่าไดเวอร์เจนไหมไดเวอร์เจนครั้งหนึ่งไดเวอร์เจนสองครั้งไดเวอร์เจนสามครั้งเคยได้ยินไหมครับเมื่อภาพตลาดแล้วเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเนี่ยเมื่อภาพตลาดมันยังขึ้นอยู่ถามว่ามันจะไปลงก่อนกันเลยหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เคยเลยนะครับว่าหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยลงก่อนตลาดอ่ะคุณดีที่สุดจะไม่ลงก่อนตลาดนะจะลงที่หลังนะครับสรุปว่าก็ระมัดระวังอย่าไปซื้อนะครับอ่ะอาจารย์คะขอความรู้หุ้นบ้านปูค่ะอยากเก็บไว้อีก5ปี10ปีข้างหน้าเผื่อจะได้5บาทไป15บาททำแทนนักทุนนะถ้าคุณจะเล่นบ้านปูคุณต้องไปดูธุรกิจใหม่ของเขาเป็นธุรกิจพลังงานนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าคุณต้องไปดูตรงนั้นค่ะนะครับถ้างั้นคุณก็ซื้อบ้านปูพาวเวอร์ดิก็บ้านปูตัวบ้านปูมันขายถ่านหินแล้วตัวถ่านหินมันไม่ได้เจนเนอเรตอินคัมอ่ะจะให้การถูกว่าบ้านปูเขากำลังปรับโครงสร้างในการขอเข้าใหม่นะแต่รายได้หลักมันยังเป็นถ่านหินอยู่ซึ่งผมคิดว่าคุณอย่าไปติดยึดกับแบรนด์นะไอ้แบรนด์ที่คุณเล่นบ้านปูมาแล้วคุณคิดว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้คอมมูนิตี้ที่เรียกว่าถ่านหินนะเขาไม่ใช้กันทั้งโลกคุณต้องระมัดระวังก่อนนะครับส่วนในรายละเอียดถ้าเขาทำอะไรสมมติว่าผมไปทำธุรกิจที่เป็นพลังงานนะที่ไม่ใช่ถ่านหินนะผมก็ตั้งบริษัทใหม่ใช่ไหมเอาบ้านปูไปถือใช่ไหมถ้าผมเอาตัวนั้นบริษัทลูกเข้าตลาดผมก็ไปกำไรจากบริษัทลูกไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมไม่ดีกว่าเนี่ยทำไมต้องมาทำราคาบ้านปูนี่จะมารีโนเวทหุ้นบ้านปูใช่ไหมถูกต้องคนติดยุ่งมันเต็มเลยคุณบ้านปูคนติดทุกแนวเลยเที่ยวไหม56บาทเนี่ยลงมาติดตลาดแล้วทำขึ้นไปต้องไปเก็บหุ้นคืนหมดมันไปไม่ได้นะฮะเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากพื้นฐานเนี่ยจะซื้อหุ้นบ้านปูเนี่ยจบแล้วแต่บ้านปูพาวเวอร์โอเคโอเคไหมเทียไม่ได้ทำราคาหุ้นทำไมไม่ทำบ้านปูพาวเวอร์จะไปทำบ้านหลังเก่าทำไมคนติดง่ายแปะใช่แปะพี่ทุกคนมาดูนะ BPP เป็นไงเห็นไหมคุณซื้อนะไปดูคุณ BPP ถ้าคุณซื้อนะตอนเกิดใจฉิดคุณซื้อ10.20 บ้านปูพาวเวอร์ตอนนี้17บาทนะวันเดียวกันคุณซื้อบ้านปูนะคุณดูนะผมเปรียบให้คุณดูเลยคุณซื้อบ้านปูที่ราคา4.78ขึ้นมา7บาทอะไรขึ้นมากกว่ากันบ้านปูพาวเวอร์ขึ้นมากกว่าใช่ป่ะอย่าไปดูว่าต่ำแล้วดีไม่มีของดีราคาถูกในตลาดผมพูดบ่อยๆนะครับปรับนิดนึงนะปรับความคิดเรื่องของแบรนด์นิดนึงนะครับอย่าติดแบรนด์นะครับอย่าติดแบรนด์นะครับ
บินไทยการบินไทยเห็นไหมการบินไทยแม่เล่นกันไปนะโอ้ยพื้นฐานไม่ดีมาตั้งนานแล้วนะครับ4-5 ปีไม่เคยดีแล้วโอ้เล่นการบินไทยมาเล่นเล่นสุดท้ายเป็นไงเดือดตักเทียบแบรนด์นิดนึงพี่ของแบรนด์ไม่คืออย่างนี้คำว่าแบรนด์ของพี่นะเด็กรุ่นใหม่มันไม่รู้ไงคืออย่างนี้คำว่าแบรนด์บ้านปูที่พี่นิพนธ์บอกว่าอย่าติดแบรนด์เพราะว่าแบรนด์นี้นะฮะโบราณอ่ะเมื่อ20 ปีที่แล้วอ่ะเศรษฐีที่เขามีเงิน10-20 ล้านอ่ะเขาจะซื้อบ้านปูใช่พวกเศรษฐีเงินแบบ20 ล้านอ่ะจะมีหุ้นบ้านปูเมื่อ20 ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันอ่ะเด็กรุ่นใหม่เนี้ยก็กะว่าจะไปตามเศรษฐี20 ล้านในรอบที่แล้วไงแล้วสี่20 ล้านบางคนที่ผมรู้ก็ซื้อบ้านปูอยู่นะก็ยังไม่มี20อ่ะจะเอาเงิน200,000ให้ได้20 ล้านอ่ะให้ไปเท่าเศรษฐีเก่าไม่ได้หรอเศรษฐีใหม่อ่ะมันซื้อ Amazon ถูกไหมใช่ป่ะเศรษฐีเก่าอ่ะมันซื้อหุ้นแบงก์ออฟอเมริกาแล้วใครรวยคือมันต้องเปลี่ยนความคิดไงใช่ไหมคุณถามสามารถแล้วสามารถทำอะไรถามว่าไงสามารถทำดาวเทียมพวกดาวเทียมเจ๊งหมดแล้วนี่ปิดแล้วยึดกลับมาเป็นรัฐหมดแล้วค่ะสามารถทำอะไรถ้าสามารถไปทำโปรเจกต์ใหม่ก็เอาหุ้นตัวใหม่ปั้นไม่ดีกว่าก็เขาจะเอาเข้าตลาดไงบริษัทเขาไปปั้นตัวใหม่เขาจะมาปั้นสามารถทำไมอ่ะจะไปเอาทำไมสามารถใช่ไหมฮะถูกต้องฮะจะไปปั้นสามารถทำไมคุณกระส่ายอันนั้นเคลียร์นะสามารถไม่ได้เจ๊งเพราะตัวสามารถเจ๊งเพราะเรื่องที่ไทยคมทะเลาะกับรัฐบาลก็ไทยคมไปขอทักษิณแล้วเกี่ยวกับสามารถยังไงก็จะเอาไอ้ตัวของไอ้ดาวเทียมเนี่ยมันต้องเป็นของรัฐนะดาวเทียมเอกชนอ๋อสามารถโดนด้วยวงของจรเขาไม่ให้เพราะมันเป็นความลับของทางราชการค่ะแล้วตอนนี้ก็มันก็โอนกลับมาเป็นที่รัฐหมดแล้วโอนกลับมาแล้วโอเคอ่ะมีอะไรไหมมีปัญหาไหมคุณคาดหวังนะ PSL นะ TTA นะคือเป็นหุ้นแถว4แล้วนี่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นตอนนี้มันกำลังขึ้นอยู่มันเป็นกลุ่มสุดท้ายคุณจะไปคาดหวังไหมว่าปริมาณการค้าโลกมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยและไอตัวนี่นะไอตัว TTA กับ PSL น่ะมันขนนะไอ้คอมมอดิตี้ด้วยแล้วคอมมอดิตี้วันนี้นะคุณคิดว่าปริมาณการค้าโลกเนี่ยการผลิตเหล็กรถยนต์ลดลงหมดเลยนะครับมันไม่มีทางเลยอ่ะมันเล่นเพราะอะไรเล่นเอาเขาขึ้นกูขึ้นด้วยแล้วก็หุ้นแถว4ขึ้นแล้วนะไอ้ TTA PG หุ้นแถว4นะค่ะมันไม่มีพื้นฐานถ้าไม่มีพื้นฐานแบบอาจารย์นิพนธ์จะดูเทคนิคให้เขาได้ไหมล่ะโอ้โหกูเล่นไปเจออ่ามันเล่นยังไงเล่นยังไงมันเล่นตามเซนติเมนต์ไปนะครับเล่นน้อยๆนะครับมันก็สัญญาณซื้อมันมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วกูจะมาซื้ออะไรตรงเนี้ยกูจะซื้อแบกนึงไงใช่เบรกเส้นสีแดงอ่ะพี่เออแต่คุณจะมาซื้อตอนเบรกแดงแล้วมันอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ผมอ่ะถ้าเราซื้อเราต้องซื้อมาจากแท่งเนี้ยแท่งที่แท่งปิดราคา3.20 บาทอ่ะคือต้องซื้อแท่งนั้นเล่นหุ้นพวกนี้ต้องซื้อตอนแบบเนี้ยตอนที่เป็นตอนอยู่ข้างบนฐานใช่ตอนขึ้นมาข้างบนเนี่ยคืออย่างนี้ถ้ากราฟวีกรรมมันไปขาขึ้นนะคุณสามารถเล่นหุ้นเบรกได้นะผมสอนคุณเลยนะแต่กราฟวีเนี่ยมันจะเป็นขาลงอยู่กราฟมันเป็นกับคุณเล่นหุ้นเบรกข้างบนเนี่ยคุณโดนทุกตัวมันไม่มีอะไรที่ว่าโดดเด่นนะพื้นฐานไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วเมื่อกี้ทียูเบรกอะไรทำไมพี่บอกให้ตามล่ะมันอยู่ข้างล่างเนี่ยทียูมันอยู่ข้างล่างทียูเนี่ยผมพูดถึงพีเชียสนะที่ราคา4.54 บาทเนี่ยนะและทียูเนี่ยนะครับราคาของทียูอ่ะในวันนั้นเนี่ยนะครับทียูมันอยู่ที่นู่น15.50 บาทนี่มัน13.40 บาทมันอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ใช่มันนี่ไม่ไอ้พีเชียสมันจะไปชนหัวเดิมของที่อยู่ที่15.50 บาทแล้วไปดูกราฟดิมันขึ้นมาชนบนแล้วนะของไฮเดือดที่เด็กเขาได้แล้วค่ะเส้นแดงเห็นแล้วค่ะพี่โอเคเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะที่อยู่ยอดมันอยู่ข้างบนนู่นเนี่ยแล้วคุณไปดูพีเชียสนะคุณเปิดพีเชียสดูดิมันไปชนหัวที่อยู่ที่15.50 บาทแล้วเห็นแล้วที่อยู่มันอยู่จากเส้นข้างล่างใช่เพราะนั้นการซื้อหุ้นลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ฉลาดมันอาจจะไปก็ได้แต่มันไม่ฉลาดคือเราจะไม่เล่นแหมต้องรู้แบบไม่ฉลาดก่อนจะฉลาดนะพี่ตอนนี้มันไม่ฉลาดก็ฉลาดแล้วมาว่ามาเล่นพีเชียสเขาติดอยู่กูก็ไปเล่นอ่ะแหมมันไม่ฉลาดคุณถูกรางวัลที่1คุณก็ถือไปคุณติด3-2 บาทคุณก็ลืมต้นทุนไปก่อนคุณดูแค่เทียนนะครับมันเอามันไม่อยู่อ่ะ SCA เห็นนะสีตังค์อาจจะขึ้นไป3.75 บาทแล้วคุณติด3.2แล้วมันลงอะไรเงี้ยมันยังขึ้นต่ออยู่ดูตามเฟซบุ๊กให้หน่อยเร็วอุ้ยวีคนะ
ขนาดวิ่งมันยังวิ่งมันยังโอเวอร์บอนด์เลยข้างบน34ไงนั่นๆๆๆเห็นป่ะพี่หัว34คุณก็ถูกหวยคุณก็ยังบอกว่ายังขึ้นได้อยู่อ่ะเอางี้วิธีสังเกตนะผ่านมาถึงวันจันทร์ไม่ทำหายนะระวังวันจันทร์ไหนคะจันทร์หน้าก็ทุกจันทร์เนี่ยคุณดูอ่ะ CSCA แล้วก็ทุกวันเนี่ยต้องทำนิวไฮอ่ะปรับฐานไว้จะไม่เกิน2วันต้องขึ้นไปทำนิวไฮอ่ะนะครับมันพูดยากนะว่าหุ้นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะมันพูดยากนะมันจะขึ้นถึงไหนมันถูกครั้งเดียวนะแล้วมันไม่ถูกแล้วนะนะโอ้โหหัวตั้งแต่มีชีวิตของเขามานั้นคือสูงสุด40บาทนะทั้งทนนี่อ้าวคุณชันมาแล้วแถว900แล้วคุณจะไปกลัวอะไรแล้วพี่ละนัดคุณพิรัตฟังเมื่อเช้าผมไลฟ์QIQP ไงนะครับว่ามันไม่หลอกนะเปิดมาท่าโดดนะก็เป็นช็อตนะฮะคุณก็ต้องดูนะครับปิดทองขึ้นจริงเห็นไหมทอง1718แล้วเห็นไหมใครฟังเมื่อเช้า IQXGL ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือตัวของเมื่อกี้ถามตัวที่แฟกมานะครับเราดูงี้นะครับมันไม่ได้ยอมหรอกตอนนี้มันยังไม่ยอมนะไอตัวขาขึ้นอ่ะไอเทคนิคอลมันยังขึ้นอยู่นะแนวรับอ่ะมันแนวรับของมันอ่ะมันลงไปแนวรับพอดีนะเมื่อกี้888เนี่ยนะแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาไปดูจีนะครับแต่มันเริ่มอ่อนแรงสรุปว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้การช็อตมาจากข้างบนที่900เนี่ยทางเทียบแบบนี้ผมว่ามันถึงรุ่นอ่ะคือมันก็คือถึงรุ่นนะมันจะเดี๋ยวว่าจะขึ้นไป896อะไรก็แล้วแต่นะกูก็ถือพูดไปเถอะนะแล้วถ้ามันทะลุ903เมื่อสต็อปล็อตไปอ่ะนะฮะเพราะมันถ้าเรามาดูทางเฟรม120มันเริ่มย่อตัวเดี๋ยวขออนุญาตของเดย์นะครับถ้าเรามาดูนะครับออสซิเลเตอร์นะครับมันก็อ่อนแรงนะวันเนี้ยมันก็บอกว่ามันเต็มนะพี่ละนัดจดแท่งเทียนเป็นแท่งแดงนะครับออสซิเลเตอร์แต่เดย์เราต้องดูถึงสิ้นวันใช่ไหมครับแต่เราประเมินถึงตอนนี้ นะครับเอางี้บอกว่าถ้าเราอยากได้เยอะนะมันอาจจะมีโอกาสลงไป870ในวันศุกร์โอเคไหมพี่นัทเข้าใจนะพี่นัทจดนะคุณจะต้องทนนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้แพ้หนอไหมฮะคือคุณไปช็อตอยู่ข้างบนนะคุณสังเกตได้เลยคุณช็อตอยู่ข้างบนเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเพราะตลาดพอมันมีแนวโน้มพอมันผ่าน1,300มันเรียกตลาดมีแนวโน้มมีแนวโน้มไม่ถือว่าเป็นแนวโน้มขึ้นต่อในขึ้นแรกกำลังขึ้นมาจากไอ้1,300เนี่ยนะ1,250เนี่ยมันยังขึ้นอยู่นะครับมันมีแนวโน้มละนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเอาเยอะเนี่ยคุณก็ต้องมันแข็งอะนึกออกไหมฮะคุณก็ต้องรอ ก็ stop loss 93นะฮะแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยมันบอกว่าเอ้ยมันพร้อมที่จะย่อลงไปที่870ได้นะครับพอได้แค่นั้นนะครับ870หรือเส้น10วันก็อยู่ที่878ด้วยนะครับ878ก็ไม่ควรหลุดด้วยนะครับถ้าจะเป็นขาขึ้นค่ะนะครับหาทิพย์ลากไปเชือดไหมอาจารย์ดูให้หน่อยลากมา1ล้านหุ้นเนี่ยหาทิพย์มันนั่นกันหรือเปล่าหาทิพย์HTAHC อะไรนะหุ้น STCหรือ ASC นี่หุ้นอะไรอ่ะ ASC หุ้นอะไรอ่ะหาทิพย์ไม่ได้ไม่ใช่หาทิพย์หุ้นอะไรก็ไม่รู้จักค่ะ ASC อ่ะ ASC อ๋อใช้เงิน16ล้านลากมา1ล้านหุ้นมันพูดแบบนี้มันเป็นหุ้นที่โรงแรมเหรอไม่รู้ค่ะพี่ Hospital โรงพยาบาลนะHospital เอกชนโรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลไม่มีอะไรทั้งเดือนทั้งนี้มาก็จบแล้วคุณไม่มีตังค์คุณไม่มีตังค์ก็ล่างเร็วๆไม่ถือว่าเป็นหุ้นแถว4อ่ะแถว3แถว4แล้วล่างมาก็จบอ่ะครับไม่มีอะไรไม่มีไม่ต้องตามหุ้นแบบนี้อย่าติดใจมันเล่นไม่ได้เผื่อเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องอ่ะจะได้พี่อธิบายให้เขาฟังคือถ้าแท่งเทียนแบบนี้คุณต้องขายแล้วอ่ะค่ะโรงพยาบาลเอกชนอยู่ชลบุรีอ่ะเอกชนนะไม่มีกักชนนะเอกชนไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เอกชนหมายถึงว่าเป็นหนึ่งในชนก็เป็นโรงพยาบาลชลบุรี
โอเคโอเคโรงพยาบาลที่ใหญ่สุดในชลบุรีโรงพยาบาลเทพนะใหญ่สุดชลบุรีเอกชนเอกชนนี่เป็นเจ้าของเลยอ๋อเหรอไม่เคยเข้า ASK ดูพื้นฐานในทีครับพี่ม่อนอ๋อ ASK ASK สินเอเชียเขาทำเอสินเชื่อรถบรรทุกยิวมัน 10% ไหนตัวนี้ยิวมัน 9-10% อยู่ข้างบนน่ะอยู่ข้างบนราคาอยู่ข้างบน S อะไรนะ ASK วอลุ่ม 800,000 ล้านอยู่ไปเล่นเลยวอลุ่มน้อยไปมันก็แสดงหรือว่าไม่มีใครเล่นนะคือตลาดเขาเก็งกำไรกันแล้วหุ้นที่มันบางๆที่บางๆนี่นะเขาก็เล่นให้มันขึ้นแบบว่าเซนติเมนต์ขึ้นก็หาตัวนู้นมาเล่นขึ้นไปเลยนะอย่างนี้ก่อนว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าคุณจะต้องมีปริมาณซื้อขายในแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่นะต้องหมุนเวียนต้องมีการหมุนเวียนมีวอลุ่มในการซื้อขายเนี่ยเฉลี่ยแล้วเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียนของคุณเนี่ยเพราะนั้นพอตลาดมันเข้ามาสู่ภาวะแบบนี้เขาก็เอาตรงนี้มาทำแล้วก็ขายทิ้งไปเพื่อให้สมมติว่าเขาทำวอลุ่มได้ละในขั้นต้นไม่ประมาณสมมติว่า 1% ของทุนจดทะเบียนเขาก็จบแล้วเขาก็ไม่เล่นแล้วไงต้องเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาจะมีเรื่องนู่นดีนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับเพราะไม่ถ้าวอลุ่มมันไม่ถึงเนี่ยนะเขาก็จะถูกปรับนะเป็นบริษัทนี้คือของตระกูลโสภณพนิชของโสภณพนิชความรู้มันต้องกว้างไกลนะว่าอยู่ดีๆเข้ามาแล้วกูไม่เทรดเลยวันละหุ้น2หุ้นเนี่ยนะมันไม่ใช่นะมันต้องมีสภาพคล่องอ่ะนะพอสมควรเขาไม่ให้ใครหลอกหุ้นของเขาตระกูลเขาเก็บไว้กินของเขาฝาก RBF ด้วยนะคะ RBF ฮิตฮิตฮิต RBF หุ้นผสมอาหารถามพี่กันว่าหุ้นส่วนผสมอาหาร RBF ก็พี่กันเขาแนะนำอยู่ไม่ใช่ทำไมพี่จำมันไม่เห็นจะจำเลยพี่จำได้ไงเนี่ยขึ้นมาแล้วอยู่ในเขตโอเวอร์บอนด์นะ แล้วก็เป็นโอเวอร์บอนด์แหละแล้วก็เป็นแท่งเทียน3แท่งนะเนื่องจากเป็นหุ้นเล็กนะเพิ่งเข้าตลาดมาแล้วก็พูดถึงว่าพอสมควรแก่เหตุนะจ้ะนะครับก็เข้าเขตโอเวอร์บอนด์นะครับแต่ก็ดูแนวก็คือว่าให้มันพูดยากนะจ้ะคุณพี่กันเขาแบบว่าเขาไม่ค่อยลงหรอกแม่ลงตามตลาดแล้วก็ทำขึ้นได้เรื่อยๆพี่กันของเขา SISB ไปตัวนี้ด้วยอ๋อเหรอเนี่ยเขาถืออันเดอร์ไลท์เปล่าไม่ใช่เหรอหุ้นวอลุ่ม136ล้านก็คือมันเป็นดอยนะเป็นดอยเนี่ยคำว่าดอยไม่ถึงว่ามันเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทนะเพราะนั้นถ้ามันจะขึ้นต่อไปมันก็ขึ้นต่อไปได้ไม่เยอะนะครับแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันตะกายดาวนะครับตะกายดอย RBA เพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักพอแล้วก็ไปหาหุ้นข้างล่างเล่นแบม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 พ่อแบมเมื่อไรจะ25ที่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เขาก็จะยืนออกข้างเขาแล้วล่ะเขาก็จะ20เขาเล่นอยู่ที่ 22.6 กับ25บาท 22.6 กันนะเขาเล่นอยู่ตรงเนี้ยไม่มีสัญญาณเลยนะครับยืนนะยืนออกข้างแล้วไม่รู้จะเล่นไปทำไมเหนื่อย WHA มาอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันโดจิสามแท่งแล้วนะครับ WHA ใช่ไหมฮะขายมาแล้วโดจิสามแท่งโอ้เตรียมขายแล้วโดจิได้เตรียมแล้วก็ต้องดู3บาทเก้าตังค์อย่าหลุดลงไปอะไรเงี้ยนะ WHA ลงมาเหนื่อยนะอยู่ที่5บาทลงโครมมาเดียวเหลือบาทเท่าไหร่นะบาท68นะบาท68ตัวนี้วิ่งขึ้นมาก็ 100% แล้วอะใช่ไหมบาท68 3บาท34เนี่ยมันก็ขึ้นมา 100% แล้วนะจากวันที่แพนิคอะนะนะแต่ถามว่ามีใครขายได้มั้งไม่มีติดกันอยู่เหลือ4บาทหมดแล้วใช่ไหมแต่ก็ดีใจไปแล้วกันนะครับอันเนี้ยให้จำไว้ว่าที่ผมพูดตลอดว่าเล่นหุ้นเมืองไทยอย่าติดหุ้นเพราะมันจะอึดอัดมันจะงุนงิดถ้าถึงเวลาซื้อไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรแต่ถึงเวลาขายต้องขายหุ้นเมืองไทยห้ามติดแล้วโหดัมยูเอสเอเนี่ยนะครับคุณม่อนไม่เคยต่ำกว่า4บาทนะ2-3ปีนะแสดงว่าคนติดอยู่เหนือ4บาทหมดเลยเล่นไป3บาท50ใกล้ๆ4บาทตกลงมา2บาทมาอยู่แค่2ปีตายเลยคนอยู่ข้างบนไม่ขายไม่ขาดทุนก็ติดไปนั่นแหละจนสุดท้ายนะเซตขึ้นไปข้างบนนะกูก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นใช่ไหมพวกคุณอยู่4บาทแล้วสุดท้ายกูทำไงกูก็มาขายให้เขาใช่ไหมพอคุณขายหมดไปก็ขึ้นไป5บาทใหม่
เนี่ยอย่าติดหุ้นอย่าติดหุ้นนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นสถาบันพวกเนี้ยนะมันต้องเป็นตัวหลีตลาดขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็ห้ามติดคนติดแบงค์อยู่นี่ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเลยเราเนี่ยนำขายแบงค์เทพกับเคแบงค์เนี่ยช็อตสุดท้ายที่นำขายคือ190ลงมา90แต่เดี๋ยวนี้จะซื้อเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าได้กำไรตั้ง100นึงยังไม่รู้อยากจะคิดจะไม่อยากจะซื้อเลยนะมีกองเชียร์แบมแหมเป็นสามเหลี่ยมอ่ะน่าจะเบรกขึ้นอ่ะหรือแบกเดี๋ยวเขาเบรกกูก็ถือไปเถอะเขาเบรกก็ขึ้นก็จนทะลุ25แหละกูก็ถือไปแล้วกันแต่ถ้าหลุดข้างล่าง 22.6 กูก็ต้องขายแล้วค่ะค่ะแบมคือหุ้นเขาคอนโทรลอยู่นะครับได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันเนาะนั่นคือก็ไปทานข้าวกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มีอีก4รายการจนถึง2ทุ่มเลยพี่อ่ะวันนี้ออกทั้งหมด8รายการแล้วพี่มีอะไรไปพูดแต่ละรายการอ่ะมันรู้เหมือนกันเราพูดไปได้เรื่อยๆแหละเหรอก็ถ้าง่ายสุดก็ถามได้ผมตอบได้หมดอ่ะง่ายสุดโอ้วันหลังนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็จะสอนแล้วพี่พูดดีกว่าพี่เกียจถามแล้วเมื่อการลงทุนมันก็จะอยู่ในเรื่องที่วนเวียนอยู่เรื่องของพื้นฐานเทคนิคอลฟันโฟจิตวิทยาการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องแมกโรของโลกบ้างอะไรบ้างคุณม่อนเลือกถามอาจารย์หุ้นที่ตัวเองมีแน่ๆอ๋อไม่เกี่ยวค่ะก็ถามจากที่นักลงทุนถามนั่นแหละพี่ม่อนมีพี่ม่อนก็เป็นกองทุนม่อนแล้วแหละตั้ง50ตัวคุณต้องคือการที่คุณม่อนถามหุ้นซ้ำๆเนี่ยเพราะว่าหุ้นที่ไม่ได้ถามเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานซัพพอร์ตใช่ไอ้หุ้นตัวเล็กตัวน้อยม่อนไม่ถามเนี่ยเราไม่อยากไปพูดนะครับเพราะอย่างเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยนะเราก็พูดกันชัดว่าผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะกลายเป็นว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยเมื่อวันอังคารผมแนะนำให้ซื้อหุ้นที่เราพูดกันนะบอกว่านี่คือการเลือกหุ้นเลือกหุ้นหมายถึงว่าถ้าคืนหน้าเนี่ยเล่นอยู่ในหุ้นพวกนี้มันจะปลอดภัยกับชีวิตคุณแล้วพี่บอกว่าให้รอซื้อเดือนพฤศจิกาทำไมไม่ฟังว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไม่ใช่บอกว่าจะมาฟังเอาที่เอาที่ได้ได้ไอ้ที่ไม่ฟังก็ไม่ฟังพอเราพูดเสร็จพอวันพูดมันขึ้นทุกตัวมันมา AU มา CPF มันก็บอกเอ้าอาจารย์ให้ซื้อไม่ต้องให้เครดิตผมไม่ได้ให้ซื้อผมนิสัยผมไม่ซื้อหุ้นแบบนี้ต่อไหมฮะค่ะนิสัยของเราเนี่ยเราเข้าใจแหละถ้าซื้อหุ้นนั้นมันเป็นนักเก็งกำไรนะฮะก็เล่นน้อยๆไปละกันนะครับโอเคปะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไปทานข้าวขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็ติดตามในเรื่องราวของความรู้กับพี่นิพนธ์ตอนเย็นต่อนะฮะฟังพี่นิพนธ์เวลา 5 รอบอุ้ยส่วนนักลงทุนเองนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าของ QIQP นะฮะของพี่นิพนธ์เขาก็จะมีกลุ่มของเขาเฉพาะ QIQP นักลงทุนที่สนใจรายละเอียดก็ติดตามตรงนั้นไปนะฮะค่ะก็อย่าลืมนะสิ่งที่ตัวเองอ่ะจะมีชีวิตรอดปลอดภัยได้อย่างไรนั่นก็คือความรู้นะจ๊ะมัวแต่แหกตาแหกตื่นไปฟังชาวบ้านชาวเมืองเขาเรียกอะไรนะ11ย่านน้ำมหาสมุทรก็จะไม่ได้อะไรนะจ๊ะเรียนรู้กันจับดูว่าใช่เมื่อคืนต้องลองทองแถวนั้นแล้วเมื่อเช้าก็ชัดเจนบอกว่าให้ชิมนะคือร้านนี้1720แล้วอย่าไปฟังข่าวว่าใช้เช่นที่ข้องเนาะต้องมีความรู้นะจะเอาอาจารย์แบบ2ทุ่มฉันเอาทองเอาอะไรงี้เสร็จกันพออาจารย์นอน4ทุ่มตายใครจะมาช่วยตอน4ทุ่มอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณครับที่บอกความรู้เท่านั้นเองนะคะที่จะช่วยชีวิตนักลงทุนนะคะในเรื่องราวของความรู้ในทุกเรื่องทุกราวที่พี่ม่อนแบบหยิกแล้วหยิกอีกนะคะว่าเริ่มต้นเรียนรู้กันบ้างเถอะนะคะในเรื่องราวของความรู้แล้วเราก็จะได้เป็นไอเดียเราก็จะสามารถช่วยชีวิตเราไปได้เราจะได้ไม่ต้องวิ่งตึ๊กๆๆไปฟังพี่ไปฟังตึ๊กๆๆที่นู่นที่นี่ที่นี่โอ้ยตามมาแล้ว5เวลา5ตัว5รอบเข้าออกกันอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุนได้มีความรู้ของตัวเองเป็นเลือกหุ้นด้วยตัวเองนะเราไม่ต้องมาตามหุ้นแฟชงแฟชั่นตามเขาไปแล้วก็จะวิ่งเอากับเขาอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะเลือกหุ้นที่ไม่มีใครเห็นนี่ว่าซื้อเก็บไว้ก่อนพอถึงเวลาเราก็ได้หุ้นที่ผมมาแล้วเราก็จะได้นั่งดูอะไรเงี้ยนะฮะนักดุลก็เป็นข้อมูลนะคะที่นักทุนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็อย่าลืมนะเริ่มต้นกันนะนักทุนนะคะค่ะวันนี้ลาไปเพียงแค่นี้แล้วขอบคุณนักทุนที่ส่งก็เรียกว่าส่งดาวมาหลายๆท่านเลยนะพี่ม่อนลืมขอบคุณนะฮะขอบคุณบางท่านก็ส่งมาให้50ดวงบางท่านก็100ดวงบางท่านก็มากมายดาวก็เนี่ยก็หลายๆท่านที่มีนะฮะก็สามารถส่งดาวมาได้นะฮะขอบคุณนะฮะที่ได้เป็นสปอนเซอร์รายการนะฮะการส่งดาวก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนรายการของพี่ม่อนเองแต่ละท่านสิ้นเดือนนี้เราก็จะมาดูว่าท่านไหนที่เป็นสปอนเซอร์
มากที่สุดพี่ม่อนก็จะมีของขวัญมอบให้เป็นพิเศษไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากรายการพี่ม่อนนั้นเองทำตั้งใจทำไว้ให้นะเตรียมความพร้อมนั่นเองนะฮะวันนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ